ก็ได้ไงสมัครแปลว่า20ค่ะรู้แล้วค่ะถ้า40สาวๆไม่ใช่มาค่ะทุกคนเรามาเที่ยวเชียงคำกันแล้วนะคะตอนนี้เช้าๆอยู่เลยเนี่ยเริ่มหิวแล้วค่ะที่นี่เนี่ยถ้าอาหารมีเยอะที่สุดแล้วก็หลากหลายที่สุดก็คงต้องเป็นที่นี่ค่ะตลาดเช้าเชียงคำแต่ว่าเขาเรียกกาดเช้าใช่ไหมคะกาดเชียงคำมาดูกันเลยค่ะวิวอยากกินพะเยาซิ่งโรตีได้ไหมคะขายยังไงคะธรรมดาสิใส่ซอสเจ้าเอาใส่ไข่ค่ะหนึ่งอันนะคะหนึ่งอันค่ะโดนดักตั้งแต่ร้านแรกอะไรนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะค่ะค่ะเอาลืมเอากระเป๋ามามาหาข้าวเช้ากินกันโอ้ยหมูปิ้งนมสดไม้ละ10บาทเอา2ไม้ค่ะหมูปิ้งนมสดเห็นไหมป๊อปมากร้านนี้ใครก็ซื้อขอบคุณค่ะอันนี้มันเหมือนกับเป็นซอยถนนที่อยู่ในเมืองเชียงคำใช่ไหมคะใช่ครับในตัวเมืองเลยแล้วก็ตลาดสดจะอยู่ทางขวามือข้างหน้าอ๋อนี่อ๋อข้างในขายของสดข้างนอกขายของที่ปรุงสำเร็จแล้วนี่ก็หมูปิ้งปีกไก่ก็มีเนี่ยน้ำแครอทปั่นน้ำผลไม้ปั่นนี่ไหมพี่ท็อปชอบถั่วอันนี้ที่เด็ดเลยฮะเอาขายยังไงคะรสซาบะค่ะเอาอันนึงไหมเอาซาบะค่ะซาบะแปลว่า20ค่ะรู้แล้วค่ะถ้า40ซาวซาวไม่ใช่ ไม่ใช่ แล้วแถมให้นะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะซื้อถั่วแล้วซื้อรางวัลไหมคะรวยวันนี้ค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นขนมทั่วไปใช่ไหมทั่วไปที่ภาคกลางจากภาคกลางเทพบุรีหม้อแกงขายไงคะหม้อแกงเล็ก35อันใหญ่50ครับเอาอันเล็กค่ะอันเล็กหนึ่งอันนะฮะเป็นของโปรดเราเลยค่ะเวลาคุณตาไปเพชรบุรีคุณตาก็จะซื้อมาใช่ค่ะทำไม20ถึงเรียกว่าซาวอ่ะเป็นภาษาสื่อสารคนไทยในจังหวัดถ้าทางเหนือ20ก็คือซาวอ๋อเป็นภาษาลับค่ะแต่10บาทไม่มี10บาทไม่มี30 40ไม่มีขอบคุณค่ะขอบคุณครับป้าบิ่นแปลกจังดูป้ายซะก่อนนะไหนคะขนมต้องรอต้องรอจริงเหรอเจ้าเดี๋ยวต้องรออยากกินเค้กอ่ะหมูหยองพี่ทำหมูหยองครับผมดูสกิลซะก่อนทักษะแรงกว่าแน่นอนกะเอตัวเล็กใครครับหนูเป็นตุ๊กตาเลยหนูเป็นหมาลูกนี่อันนี้ตุ๊กตาครับคุณค่ะให้ลองชิมด้วยบ้าบิ่นครับของไส้งาเหมือนมีมะพร้าวอยู่ด้วยนะคะใช่ค่ะเฮ้ยของโปรดเราเลยอ่ะหมูหยองร้อนจังทำตัวเล็กๆไว้ขอบคุณค่ะฮะรอนิดนึงก็ดูปลาเผาน้ำพริกน้ำพริกนุ่มปลาเผาข้างหลังนะครับก็ถามว่าปลาสดไหมก็เนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เลยพังงาบกันเลยทีเดียวปลามาจากกวานแน่ๆเลยคิดเองมาจากบ่อคิดเองค่ะแฮะยังอร่อยมีผัดหมี่ด้วยป่ะคะอะไรอะคะผักขนมจีนต้องลองเรามันขายยังไงคะ10บาทเอาอันนึงค่ะอ๋อเป็นห่อใส่พริกไหมมีผงไหมคะใส่ค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะคุณพี่ขนมเส้น
รสชาติมันจะยังไงอะรสชาติอะค่ะต้องลองชิมดูครับเอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปชิมน่ารักเนาะที่เนี่ย10บาท20บาทไม้ละ50ขายเป็นลูกชิ้นเลยอ่ะน่ารักจังเลยค่ะก็ตกตัวละประมาณ10กว่าบาทเองนะคะวันนี้จะมีภารกิจนะฮะอะไรคะเราจะตามหาสาหร่ายน้ำจืดใช่ค่ะในตำนานซึ่งเราจะปณิธตั้งปณิธานไว้ว่าจะเหมาแต่ยังไม่ได้เลยเพราะว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อตอนเช้าใช่ไหมคะมาที่บ้านของคุณป้าพี่ท็อปเขาจะมีสาหร่ายน้ำจืดถ้าทางอีสานเขาจะเรียกเทาเนาะแต่ถ้าทางเหนือเขาจะเรียกไก่ทีเนี้ยเราอยากกินไก่มากแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวฝั่งนี้ส่องไปเรื่อยๆก่อนก็ไก่ทอดนี่ป่ะเหมือนเขาจะขายผักลองไปดูฮะว่ามีสตรอเบอรี่มะละกอใหญ่มากโชคค่ะสวยจังเลยที่นี่มีอะไรนะคะไก่ขายไหมคะไก่คั่วครับต้องไปข้างในเนาะมีข้างในได้ขอบคุณค่ะแต่ถ้ายังไม่คั่วไม่มีเนาะครับผมเราต้องมาแต่เช้าชุดไทยลื้อครับครับผมชุดแม่ต้อยจ้าขอบคุณแม่ต้อยค่ะยืมเขามาค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตลาดเลยข้างนอกจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนี่อันนี้ต้องอร่อยแน่เลยอ่ะเด็กๆยืนกันเต็มเลยเลยไปนิดนึงจะมีผลไม้ไอ้ผักขายอันนี้คือผักอะไรอะคะอันนั้นไม่ใช่ผักอันนั้นเป็นขาขาอะไรอะคะนี่เป็นขาสัตว์ครับฮะถ้าไม่วัวก็กินได้เหรอคะอันนี้เท้าอะไรครับพ่อควายเออเท้าควายเท้าควายฮะเขากินได้เหรอคะคุณพี่กินได้เขาพูดเหมือนไปข้อมแข็งเลยนี่เอาทำเป็นยำหนังยำอะไรอ๋อแล้วที่เป็นขานี่เขาเอามาทำอะไรคะขูดหรอคะนี่ได้ไปเผาอีกเอาไปเผาอันนี้ไม้เกี้ยใช่ไหมคะไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ขายยังไงอะคะคืนนี้อันละ10บาทครับถุงละ10บาทแล้วเอาไปจุดไฟไหมเอาไปเผื่อไหมเอาไปเผื่อได้มั้ยคะนี่ค่ะติดรถไหมติดรถขออันนึงค่ะขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้เอากระเป๋ามาถุงละ6ก็เลยต้องรับเป็นถุงพลาสติกเยอะหน่อยหูผักกาดฟูฟ่องมากเลยค่ะหูผักฟูฟ่องเลยสวัสดีค่ะอันนี้อะไรอะคะยาคายเส้นยาคายเส้นต้องเอาไปต้มนะฮะต้มแกงมะรุมแกงบอนกิโลละ8บาทอันบนล่มเลยหอแล้วแต่อารมณ์โอ้มีของแปลกๆเยอะเลยกระเทียมเจียวใช่ไหมคะมันเทศหอมอะไรนะคะขายยังไงคะหนูชอบไปกินได้เลยมันจังหวานหวานกรุงเทพไม่มีทานนะคะต้องมาแบบที่ภาคเหนือสดชื่นชอบกินที่สุดเลยขายยังไงอะคะพวกละ20ถ้าเราไม่ปอกเปลือกได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะคุณก็กินเปลือกไปนะคะดิฉันจะกินข้างในค่ะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวมารับน้องๆได้ครับช่วยกันเตือนนะฮะก็กันเตือนนะคะเอาลองยิงค่ะอุ้ยมี delivery ขายอาหารด้วยงั้นเดี๋ยวฝากให้ก่อนได้ไหมคะฝากไว้หมดเลยได้ไหมเดี๋ยวแต่เคฟได้ปะได้ถ้างั้นฝากไว้หมดเลยก็ได้ต้องรบกวนฝากอย่างอื่นไปด้วยได้ไหมฮะจะได้ไม่ลืมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโหอุปกรณ์ทุกอย่างครบเซตไปในตลาดนะครับผมถ้าอยากดูบรรยากาศบ้านก็จะเป็นรอบใช่ไหมคะมีมะแขวนด้วยเมล็ดพันธุ์
มีเมล็ดพันธุ์อะไรอะคะอันนี้ผักชีนี่ผักคะน้านี่ผักกาดอันนี้แตงไทยอันนี้มะเขืออ๋อเอาไปจุ่มดินได้เลยอันนี้ใช่อันนี้ดีปีตำทำเสร็จอันนี้หอมแย่อ๋อมันจำได้ไหมหอมชูไหมคะหอมชูมาแขวนขายไงอะคะ10 บาทเอามาแขวนอันนี้ค่ะมาแขวนนะใส่ลาบหอมมากใส่แกงผักกาดก็อร่อยไหมแต่อย่าใส่เยอะเพราะว่าตอนนั้นเคยค่ะทำลาบแล้วคั่วเยอะโอ้โหแสบเลยหน่อยเนาะอันนี้ก็ได้ค่ะก็ได้ชิมได้ขอบคุณค่ะโหอันนี้ต้องเป็นแบบพืชหัวอะไรสักอย่างแน่ๆเลยค่ะใช้เท้าไม่ใช่น่าจะเป็นมันเทศป่ะคะมันค่ะเรามองหาไก่เนาะสวัสดีเจ้าแยกแบ่งไว้ให้หมดแล้วคุณพี่เขาบอกว่าผักที่เนี่ยจะถูกค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าเชียงคำก็จะอยู่ใกล้กับดอยกับเขาต่างๆค่ะก็จะปลูกอยู่บนดอยอากาศดีค่ะเนี่ยค่ะที่เป็นเหลืองๆเพชรเจ้าเพชรเอาใส่แกงแค่อ๋อใส่ในแกงแค่อันนี้ผักกูดใช่ไหมคะนี่ผักกูดยังไม่เห็นไก่ของพี่ท็อปใช่ไหมคะเราจะต้องเข้าข้างในตลาดได้ค่ะวันนี้จะเป็นผักสดน่าจะหายากนิดนึงปางั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันลูกใหญ่มากเนี่ยที่เนี่ยไม้เกี้ยเยอะมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราเห็นเขาจะจุดไฟกันทุกคืนแล้วก็ทุกเช้าเลยค่ะหนาวมากอ่ะไม่น่าเชื่ออากาศถ้าอากาศหนาวๆเย็นๆก็จะผิงไฟกันแล้วก็อาหารที่นี่เหมือนจะเน้นย่างเนาะจะแบบง่ายๆนี่มะเขือย่างโรตีอิสลามก็มีส้มสายน้ำผึ้งโลละ25 บาทจะได้ไม่หลงโอเคที่นี่เหมือนจะเหมือนกาดทางเหนือมากกว่าเนาะก็จะมีแบบอาหารพื้นบ้านทั่วไปที่เรารู้จักกันแต่ว่าก็จะมีความเป็นตลาดภาคเหนืออย่างก็จะมีมะแขวนอย่างเงี้ยค่ะที่ถ้าภาคกลางอาจจะไม่ค่อยมีกันแต่พอเข้ามาในตัวของตลาดในอาคารก็จะอุ๊บมีอาหารเหมือนทั่วไปนะคะผงผักทำน้ำพงน้ำพริกมีน้องหมูสวัสดีเหมือนที่นี่จะเน้นทานหมูกันเนาะไม่ค่อยทานเนื้อสวัสดีเจ้าหูนี่น้ำพริกค่ะโหดูน่ากินทั้งนั้นเลยมีคนละครึ่งกันนะฮะมีคนละครึ่งมี QR code ด้วยไส้อั่วไหมคะป้าดีบอกว่าป้าดีชอบซื้อไส้อั่วร้านไหนนะอ้าวป้าดีสวัสดีค่ะไปขอจิตใจเลยอ๋อนี่ฮะนี่ฮะแล้วว่าซื้อไปให้ดูเลยสนใจไหมเจ้าสนใจครับอย่างนี้ต้อง2 โล2 โลเท่าไหร่คะ2 โลเยอะไหมก็ไปแบ่งเดี๋ยวค่อยมาซื้อกันวันกลับได้เลยมาซื้อกันเขาคืนซื้อปลาทูไหม20 บาทอะไรแกงกระด้างข้างหลังนั้นจะเป็นลาบป่ะลาบเนาะเป็นลาบดิบป่ะคะลาบดิบน่ากินมากฮะแซ่บเลยเรามีไกด์พาเที่ยวแล้วค่ะป้าดีค่ะคุณป้าที่ท็อปปลาทู20 บาทต้องถามป้าว่าไกด์อยู่ไหนป้าบอกป้าก็ไม่รู้ค่ะปลาทู20 บาทเองเนี่ย10 บาท 5 20เรามีไล่ตามไปไปตัวละ40 บาทใหญ่เท่ามือเลยมีข้าวมาฝั่งนี้เหรอคะนึกว่าอยู่นู่นไก่ก็มีลูกชิ้นมีแหนมีอาหารสดตอนนี้7 โมงกว่าใช่ไหมคะ8 แล้วค่ะ8 โมงเหมือนตลาดจะเริ่มวายแล้วนะคะเรามาสายไปเหรอคะป้าดีถั่วงอกถั่วงอกน่ารักจังเลยอ่ะตั้งเป็นกองอ่ะรูดใส่ถุงเอาทีเดียวเลยไส้อั่วมี
มีไก่ไหมคะมีไก่ไหมคะไก่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 ไม่มีค่ะตรงไหนขายไก่บ้างคะด้านหน้าค่ะด้านหน้าเนาะสมุนไพรไร้ใบนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เขาเหมือนทำสำเร็จรูปไปนี่ดอกงิ้วใช่ไหมคะงิ้วดอกงิ้วดอกงิ้วดอกงิ้วงิ้วผิดไหมงิ้วต้องอู้ลือไรเจ้าอู้ลือตอบไม่ถูกเลยนะฮะอู้ลือได้ก็ได้แค่นั้นล่ะค่ะนี่น้องนี่นี่มะขามคือมะขามเปียกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปฝึกอู้ลือก่อนนะคะเขินเลยอ่ะแม่ค้าใส่ลือมานะฮะเด๋อเลยค่ะตอบกลับไม่ได้นะฮะไปข้างหน้าเลยมาจากไหนเจ้าค่ะข้างหน้าอะไรบ้างนะคะมาจากไหนคะเชียงคำค่ะมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพคนที่นี่เขาน่ารักเนาะเขาเดินมาบอกเลยเนี้ยงเนี้ยงอยู่ตรงนู้นขนมโบราณอยู่ตรงนี้พี่เขาชี้มาทางข้างหน้าว่าจะมีไก่ขายเขาเนี่ยลองรูดไปดูฮะคุณพี่ค่ะตามหาไก่อะค่ะเขาขายไก่ตรงไหนคะไก่มีแต่จีนเท่านั้นนะฟังไม่รู้ฟังไม่ออกคุณแม่น้อยเหรอน้องก็เดี๋ยวจะไปซื้อนะคะพี่ท็อปจะเอาไก่กี่อันคะมีเท่าไหร่ก็เอามาให้หมดอันนี้อะไรอะคะงานงานกินกับอะไรอะงานไว้กินกับข้าวเหนียวก็ได้เนาะตุ้งเท้าเหรอแบบไม่ใส่เครื่องก็มีสนใจไหมคะนี่ไงมาตลาดแต่เช้ามาตามหาไก่ค่ะป้าดีบอกว่าไก่หมดแล้วนี่ใจเสียเลยอันนี้ขายยังไงคะ20 บาทค่ะอันนี้โอเมก้า3แห่งขุนเขาโอเมก้า3แห่งขุนเขาโอ้นี่นักโภชนาการก็มาพี่ตากล้องสุดหล่ออยากได้แบบเยอะๆเลยอะค่ะอันนี้ก็ซื้อหลายถุงก็ได้เอากี่ถุงเอากี่ถุง5ถุงถ้าเอาอย่างถุงละ10 บาทใช่มั้ยคะถุงละ20ถุงละ3ถ้าเราเอาถุงละ20บาทถ้าสมมติว่าเราถ้าเราใส่ถ้าถุงละ100ใส่ให้ได้ไหมคะ5ถุงอันเดียวรวมเป็นถุงใหญ่รวมเป็นถุงใหญ่อะค่ะอันนี้เหมือนขนมซานจาเลยอะไม่ใช่บวยใช่ไหมที่เป็นแผ่นที่เรากินขนมสตางอะลองชิมไหมมันรสชาติเป็นยังไงหรอคะเหลืองมันอ๋อแต่อันนี้มันกินเลยไม่ได้ใช่ไหมทอดแต่พริกมันอันนี้มันจะปรุงไว้แล้วมีพริกมีเกลือไว้อยู่แล้วป้าดีค่ะถ้าอยากกินอ่ะป้าดีทำให้กินได้ไหมอ่ะน่ารักที่สุดเลยอันนี้ฮะตับลื้อแล้วก็หัวเราะกิ๊กกิ๊กแท้ต้องมีความหมายอะไรแน่ๆเลยอ่ะต้องมีอะไรแน่ๆเลยหัวเราะแบบนี้ใช่ไหมคุณพี่ชอบกินเขาเรียกว่าตัดทุกปีเลยว่าอ๋อหัวลื้อชอบกินเยอะเหรอหัวเราะอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นแหนมหมูลื้อไปแอสุกะน้าอะไรนะอูลื้อก็ได้อูลื้อได้ก็ได้แค่นั้นล่ะค่ะได้แอ๊เจ๋าอีกนี่ฮะแต่งชุดสาวลื้อมานะฮะคนลื้อก็จะเดินเข้ามาทักใช่ค่ะพอทักก็ตอบตอบไม่ได้ค่ะก็จะตอบได้แค่อูลื้อได้ก็ได้แค่นั้นล่ะค่ะในเมื่อเรียนมาแค่นั้นใส่มาเต็มสูบเลยนะฮะแต่พอเขามาคุยด้วยก็ไม่สามารถจะตอบได้ชุดน่ะยืมเขาได้แต่ภาษาเนี่ยยังไม่ได้หัดยังไม่ได้หัดอย่าไปหัดก่อนนะคะถ้าเท่าไหร่ก็คือเต้าบาทแล้วก็เต้าได้นี่ไงเนาะพูดได้แล้วเต้าได้เจ้ากินได้ไหมกับหมูหรือไม่กินเอาไปลองได้เอาไปลองได้เท่าไหร่คะ20 บาทค่ะไม่ต้องใส่เดี๋ยวรวมไปก็ได้ครับจะใส่ไปด้วยกันต้องไข่ตุ๋นอันนี้ไข่ตุ๋นน่ารัก20 บาทค่ะ9 บาทจ้าอันนี้คือแกงอะไรนะคะแกงโฮใช่ไหมคะที่พี่ท็อปบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อครับร้านนี้ขึ้นชื่อเขาเป็นร้านที่ป้าดีชอบมาช็อปเหรอคะใช่ครับประกวดไทยลื้อได้ที่1ประกวดไทยลื้อได้ที่1
ินตั้งแต่เด็กๆจริงเหรอเด็กๆจะเคยมากินร้านนี้เหรอป้าดีนะซื้อมาให้ทุกทีที่มาเลยแหละนี่คือแกงฮกครับลาบลาบต่างๆนะฮะลาบขึ้นชื่อเชียงคำแตงต้นลือกูลือให้กันละกูลือเลยนะทำไมเงียบอ่ะแตงต้นลือที่ตาหน่อยเนาะคุณนี่ค่ะผู้ชายช้าอีกทีได้ไหมคะตามไม่ทันบอกว่าแต่งตัวลื้อทำไมไม่พูดลื้อก็ยังอู้ลื้อไม่ได้เลยค่ะจางน่ะอุปจางอุปจางค่ะแต่งตัวลื้อจักงามเลยเนาะขอฝึกก่อนนะเพิ่งจะมาจักงามมากกินอะไรบ้างไหมอาแกงฮุกค่ะอันนี้อร่อยอาแกงฮังเลด้วยค่ะสองอย่างเนาะเดี๋ยวหลอกล่อให้ซื้อสองอย่างชอบเนื้อหรือชอบมันคนกันเนาะจะได้ค่ะเข้าใจแปดสิบพอพิเศษขอบคุณค่ะโอ้เขานึ่งกันแบบนี้เลยนะคะที่พี่ท็อปบอกว่าตอนเด็กๆเขาจะใส่กระโบมใช่ไหมฮะแต่นี้ไม่มีที่วางเนาะอันนี้ปลาเนาะปลาปิ้งอบค่ะปลาปิ้งอบหม่ำไหมก็พับเป็นตัวเลยเอาตัวมาพับครึ่งเลยนะฮะปลาปิ้งอบเดี๋ยวเจ้าอ๋อจะไม่เอาไส้ออกหม่ำไหมนี่ไงสดๆปลาปิ้งอบขายไงคะตัวละ40 บาทตัวละเท่าไหร่นะคะ40 บาทเอาตัวนี้ค่ะสามสิบพอกระเด็งร้อนๆเลยเนาะครับผมอันนี้อะไรเหรอคะชิ้นนี้พี่ขาชิ้นเล็กติดนึงเนาะครับผมติดมันนิดๆเนาะได้ครับผมหรือว่าเนื้อๆครับเนื้อติดมันก็ได้ครับอ๋อนี่คือเราไปหมักก่อนป่ะฮะนี่มาจากไหนคะเนี่ยนี่แหละโอ้ขนมเยอะเลยอันนี้เหมือนหนังควายหนังควายอันนี้หนังควายเหรอคะครับมีหนังควายครับอ๋อแต่เขาไม่ตีแบบเป็นแผ่ๆเหมือนของยังไปทำเองนี่ไงนี่ไงเป็นแผ่ๆก็มีตรงนั้นนะฮะโทษนะคะทำไมถั่วเน่าอันนี้ถึงเป็นอยู่ในใบตองแล้วอ่ะอันนี้ปรุงแล้วครับปรุงแล้วเหรอปรุงแล้วพร้อมกินปรุงแล้วพร้อมแล้วก็เอาไปกินได้เลยโอ้กินกับน้ำพริกเหรอคะข้าวเหนียวไม่ดีข้าวเหนียวจัดมันข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวอร่อยเรื่องแล้วเท่าไหร่คะ10 บาทโลกเอาอันนึงค่ะ40 บาทขายดีเจ้านี้เนาะแม่ไม่ต้องเอาพลาสติกก็ได้ค่ะหนูอันเดียวค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใส่ถุงเดิมน้ำปูมีไหมคะนี่น้ำปูอยู่โน่นลูกนี่ไงถ้ามีน้ำปูก็ต้องมีนี่ฮะน้ำปูมีหน่อไม้มีต้นสุกกินไหมต้นสุกกินอร่อยเยอะเลยมากเลยขอบคุณมากครับกินจูวันนี้แจงตัวงามเนาะงามขนาดงามเนาะมันปูจิ้นส้มอันนี้เหรอคะมันปูครับผมมันก็จะอยู่ข้างในกระดองนี้นะครับโอ้กินกับอะไรอะคะก็กินข้าวเหนียวนี่ไม่เคยกินเลยอ่ะบีบมะนาวก็อร่อยนะเท่าไหร่อ่ะคะ40 บาทอันนี้ไงขอตัวนี้ค่ะนี่เอาใส่เลยก็ได้รวมไปขอบคุณค่ะอันนี้น้ำปูน้ำปูที่นี่จะดำปี๋เลยจะไม่เหมือนที่อื่นโอ้ที่เชียงใหม่มันไม่ดำเนาะอร่อยนะฮะอร่อยนะคะอันนี้มันปูอันนี้น้ำปูน้ำปูอันนั้นเป็นน้ำพริกน้ำปูก็คือน้ำพริกอันนี้ตอกเอาไว้มัดจำได้เคยพยายามแบบว่าเอาไม้ไผ่มาทำเป็นตอกแล้วก็บาดมือเต็มเลยโอ้โหขนุนแสดงว่าที่นี่ต้องเอาขนุนมาทำกับข้าวเยอะนะคะใช่ฮะแกงมะหนุนจะเยอะแกงบาหนุนมะหนุนถั่วฝักยาวเหรอคะอันนี้อันนี้มันจะเจ้าไม่ใช่อันนี้หัวค่ะโอ้อะไรนะเอาเป็นใส่แกงอะไรนะฮะแกงแกงก็ได้แกงอะไรก็ได้จ้านี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่แบบลืมแต่เลยนี่ป้าป้าถูกเป็นลายเป็นลายที่ไม่ได้นะเพราะนั่นไม่เล็กกระไดไม่เล็กกระไดอ๋อเป็นเล็ก80อันนี้ลอยหันซิปแม่80 บาทพี่ขาวน่ารักเนาะอุบะจางค่ะ
อุบะจางแต่อยากได้สีขาวอะค่ะสีขาวเท่าไหร่คะสีขาวเท่าไหร่คะสีขาวใน80 บาทแต่ว่านี่คือจากแต่ละนี่นะคือ3 โมงอันนี้เป็นฝ้ายนะน่ารักเนาะ80 บาทเท่านั้นนาฮักเจ้าอีกนาฮักเจ้าคุณซื้อคุณจะซื้อเนี่ยนะนาฮักขนาดเลยโอ้โหฟังไม่ออกน่ารักกระเป๋ามันน่ารักพี่เขาบอกว่าคนจะซื้อน่ารักขอบคุณค่ะนั่นแหละนะฮะพี่เขาชมยังยืนอึนอยู่แต่ละน้องค่ะอีหล่าปะน้องอีหล่า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 ไปปะน้องอ๋ออีหล่าอีหล่านะฮะอีหล่านะฮะคุณพี่ก็นะฮะค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้แล้วนะกลับไปต้องไปฝึกเลยนะคะว่าภาษาลือพูดยังไงมาแล้วก็พูดได้แล้วไม่ตอบมาแล้วทุกคนพูดลือใส่งงฟังไม่รู้เรื่องเลยมีเขาอุตส่าห์ชมก็ยังยืนยิ้มยืนงงคือเขาบอกว่าน่ารักแล้วยิ่งเขาไม่น่ารักก่อนแบบพูดกระเป๋าน่ารักพี่บอกคนจะซื้อน่ารักอ่ะลองไปขวาด้วยฟาดฟาดแค่รถแข่งไงคะเจ้าเป็นรถ30 บาทเอาโลนึงไหมโลนึงกี่อันนะคะเอาโลนึงเจ้าอย่างอื่นแล้วเอาอย่างแถมแปลว่าอีกเอาอย่างอื่นอีกไหมไม่เอาละค่ะไม่เอาแล้วเจ้า40 บาทถูกไหม40 40บาทขอบคุณค่ะแผงผักพี่เขาน่ารักมากอ่ะ5 บาท 5 บาท 5 บาทอันนี้คือบาเขือป่ะคะใช่ไหมมะเขือเหลืองครับผมเหลืองเขือแจ้มะเขือแจ้มะเขือแจ้มะเขือแจ้เชียงคำเหมือนเป็นเมืองเล็กๆเนาะแต่ตลาดนี่ไม่เล็กนะคะไม่เล็กครับตลาดของเยอะมากผักถูกมากโดยเฉพาะพี่เขาบอกว่าถ้าหน้าหนาวเพราะว่าอย่างที่บอกของก็ลงมาจากดอยรอบๆเนี่ยแหละค่ะครับมีข้าวปลูกงาที่เราเคยทานตอนไปดอยแม่สลองใช่มาเป็นเขาอุ้ยหัวชัยเท้าทำไมมีน้องเต่าด้วยล่ะเขากินเต่ากันหรอไม่รู้เต่าตัวเบิ่มเลยเขาแต่กระดองน้องเป็นรูโอ้น้องนี่ไม่น่าจะชอบหัวใช้เท้านี้น่าจะมันแก้วมันแก้วครับมันแก้วเฮ้ยหัวใช้เท้าเฉยมันคล้ายอ่ะครับผมติดตามอยู่นะขอบคุณมากครับจริงจริงโอ้เล็กทีเดียวใส่ชุดต้องคุยสวยต้องพี่ติดตามหนูอยู่ขอบคุณค่ะอุบะจางจะขายยังไงครับเราฝากพี่เขาไว้ได้ไหมไปแล้วเหรอคุณพี่ค่ะซื้อโลนึงแต่ฝากของไว้ได้ไหมคะเดี๋ยววนมาเอาทีเดียวเดี๋ยวเราเอาตะกร้ามงมา แล้วอันนี้เขาเอาน้องไปทำอะไรอะคะซื้อไปปล่อยปลาตัวใหญ่มากต้องลองไปถามพี่เขาว่าปลามาจากไหนปลาตัวใหญ่เนาะปลาดุกปลาสวายปลามาจากไหนอะคะปลามาจากแม่น้ำในพะเยาเนี่ยหรอคะแม่น้ำแค่ไหนอ๋อปลาตองน้ำตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยน่ากินจังเลยไงใส่ท้องใส่เท้าส้มใส่น้ำผึ้งไปเยี่ยมไม่ได้ไม่เหลือเลยมะนาวโลละ20ข้างหน้าเหมือนจะมีฝรั่งอยู่ถ้าจำไม่ผิดโหมันเทศเยอะมะละกอซื้อมะละกอแทนไหมแทนมะละกอไหมคะก็ได้มะละกอขายไงคะอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอะคะคุณพี่มะเขือเปาะจำจีมะเขือเปาะแปดมะเขือเปาะบ้านเรามันจะสีเขียวเนาะอันนี้อีกพันอ๋อเป็นอีกพันหนึ่งว่าคะ20 บาทว่าทำไมป้าดีถึงชอบมาตลาดเชียงคำของเยอะมากเลยที่นี่ก็ร้านทองเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับสตรอเบอรี่เดี๋ยวนำเข้าไปมาค่ะกาแฟโบราณเลยซุ้มค่ะขอโทษค่ะเพราะอะไรคะ
ชาเย็นชาเย็นค่ะชานมเย็นชานมเย็นค่ะกับชาดำเย็นค่ะเหมือนกันไหมแล้วบอกอยากกินกาแฟเปลี่ยนใจน่ารักอ่ะอ๋อเป็นถุงแบบนี้เราได้ไก่แล้วได้อาหารแล้วได้ทุกอย่างแล้วมีอะไรจะซื้ออีกไหมคะไม่มีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปหมั่นข้าวกันดีกว่าค่ะ